คะพวกเราก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำนะคะอันนี้นะคะทำไว้อย่างเก๋ไก๋เลยนะคะสำหรับใส่ขยะนะคะก็ต้องแยกนะคะค่ะก็บรรยากาศนะคะร่มรื่นนะคะแต่ดูเงียบนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะจะมีก็น้อยนะคะตอนนี้นะคะค่ะก็จะเห็นเป็นซุ้มคิดว่าเป็นซุ้มขายอาหารเนาะข้างหน้าเรานะคะค่ะนี่ที่จอดรถนะคะจักรยานนะคะจะมีป้ายบอกนะคะระเบียงคงจะเป็นร้านกาแฟนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับด้านนี้ก็มีนะคะมีโขดหินนะคะที่จัดเรียงรายแล้วก็สวยงามค่ะแล้วก็มีอาคารนะคะของเจ้าหน้าที่เนาะข้างในอ่ะคิดว่านะคะนี่คือแบบบรรยากาศนะคะก็มีถนนด้านนี้เราเดินไปดูสวัสดีค่ะนี่คืออะไรคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบัตรเครื่องสกายวอล์กค่ะอ๋อสำหรับขายสกายวอล์กอ๋อค่ะ60บาทใช่ไหมที่เจ้าหน้าที่บอกใช่ค่ะต่อท่านอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นเดี๋ยวมาค่อยมาซื้อได้ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยรองเท้าขึ้นสกายวอล์กอ๋อรองเท้าถ้าขึ้นนี่ต้องใส่รองเท้าแบบนี้ใช่ค่ะเออน่ารักดี เหมือนรองเท้าเลยของจีนเลยเนาะอันนี้ขายอะไรคะใช่เท่าไหร่คะ40อ๋อคู่ละ40นะคะแม่ค้าขายเย็บเองขายเองนะของชุมชนอ๋อคืออ๋อของชุมชนอู้นุ่นเรือสีชมพูสวยๆน่ารักสีหวานมากอ๋อสกายวอล์กนี่มันจะเป็นแบบโขดหินเหรอคะโขดหินเยอะๆใช่ไหมสูงสวยใช่ไหมจะต้องใส่ฮะเป็นกระจกมันกระจกด้วยใช่ไหมอ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรชมบ้างล่ะเพิ่งมาถึงต้องลงไปตรงโน้นแล้วตรงไหนอีกที่ชมก็แค่นี้เหรอมีลานกางเต็นท์นั่งอ๋อมีลานกางเต็นท์นะคะแค่นี้ใช่ไหมตรงนี้นี่ใช่อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเพิ่งมาครั้งแรกมาเดินชมก่อนโขดหินสวยมากเลยโขดเบลอเลยคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอันนี้คือเขื่อนอุบลรัตน์ใช่ไหมคะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์ใช่ไหมน้ำที่เห็นไงใช่ค่ะอ๋อเขื่อนอุบลรัตน์ใช่ไหมอ๋อยังเป็นจังหวัดของขอนแก่นเนาะตรงอยู่โซนหนองบัวลำพูแล้วค่ะอ๋อเหรอคะอ๋ออันนี้เขตหนองบัวลำพูใช่ค่ะเป็นเขตอำเภอโนนสังนะคะอ๋อค่ะแต่เป็นอ๋อเขื่อนอุบลรัตน์มันก็กินพื้นที่หนองบัวลำพูด้วยอ๋อค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมาจากตรงสันเขื่อนไงขับมาเรื่อยๆคงจะอุบลรัตน์อะไรใช่ป่ะขอบคุณค่ะใหญ่มากคุณผู้ชมคะถ้าถามเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจเป็นเขื่อนเดียวกันไหมก็เขื่อนอุบลรัตน์นะคะก็ใหญ่มากนะคะ อยู่ในพื้นที่ตรงนี้หนองบัวลำพูค่ะโอเคนะคะนี่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมลงไปนะคะจะมีโขดหินสวยงามเรียงรายกันนะคะทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่มีศาลาสำหรับนั่งทานอาหารนู่นปิกนิกโอเคอันนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมThank you.
ณผู้ชมคะนี่คือห้องน้ำห้องน้ำเก๋มากเลยเป็นโขดไม้นะคะแต่ก็ทำจากนี่แหละจากปูนเนาะอันนี้ถังน้ำค่ะอันนั้นเป็นเขียนว่าทางตันนะคะคุณผู้ชมห้ามขึ้นห้ามขึ้นเราไม่ขึ้นไปหรอกเดินมาดูเฉยๆคุณผู้ชมคะนี่แหละตรงนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้แหละดูตรงนี้ตรงนี้ลึกมากเลยโอเคค่ะนี่คือ2แถวนะคะที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปนะคะสกายวอล์กนะคะแต่คุณผู้ชายไม่อยากขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์นะว่าสวยแค่ไหนเนาะเราจะเดินไปทางนู้นชมวิวต่อไปนู่นเดินลงไปข้างล่างเนาะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปชมข้างล่างนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้นะคะเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ